بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับที่ได้มีโอกาสอีกวันหนึ่งได้มาพบเจอกับพี่น้องนะครับวันนี้เนี่ยก็อยากจะถามไทยนะครับว่าทุกคนสบายดีกันไหมการที่เราอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยนะครับก็ต่อสู้กันไปอะนะใครจะเจอบททดสอบยังไงก็อดทนนะครับวันนี้เนี่ยติดค้างไว้พี่น้องจำได้ไหมครั้งที่แล้วบอกว่าจะพูดเรื่องการหย่าวันนี้เอาแน่อินชาอัลลอฮ์วันนี้จะพูดเรื่องหย่าเพราะว่าในครั้งที่แล้วเนี่ยได้คุยไปคุยมาแฉลบไปเรื่องอื่นนะครับวันนี้ก็เลยตั้งใจนะครับมีใครป่วยบ้างไหมผมขอดูอาอย่างนี้นะครับขอดูอาเวลาเราป่วยขณะป่วยอยู่เนี่ยขอดูอาให้ตัวเองอัลลอฮูยัชฟีนีอัลลอฮูยัชฟีนีอัลลอฮูยัชฟีนีโออัลลอฮ์ได้โปรดให้ฉันหายป่วยด้วยเถอะนะครับอ่ะเรามาดูเรื่องของการหย่าเพราะว่ามีพี่น้องเราหลายคนไม่เข้าใจเรื่องหย่าโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยนะครับที่ได้ผ่านมาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเวลาเขาจะพูดเรื่องหย่าเรื่องอะไรกันเนี่ยโอ้โหเขาคิดแล้วคิดอีกแต่เด็กเดี๋ยวนี้นึกอยากจะพูดคำหย่าอะไรก็พูดวันนี้อยากจะทะเลาะหน่อยก็มึงกับกูเลิกกันบังหย่าเธอ3ตลาคเนี่ยคำแบบเนี้ยมันอยู่ในสมองของหลายๆคนฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับอยากให้แชร์ให้กับลูกหลานที่มีคู่ครองแล้วแล้วก็ยังที่ไม่มีคู่ครองว่าถ้าในอนาคตเราได้ยินคำหย่าแบบนี้มันใช้ได้ไหมหย่าแบบนี้เราจะแก้ไขตัวเองเราแบบไหนบางทีเราไม่ต้องไปถามโต๊ะครูแล้วเพราะเราได้รู้แล้วเวลาเราพูดอะไรออกไปเราจะแก้ไขชีวิตของเราอย่างไรนะครับฝากช่วยแชร์นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเพราะว่าผมเคยถามสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ยังวัยรุ่นอยู่ทะเลาะกันก็มึงกับกูเลิกกันมึงกับกูไม่ต้องอยู่ด้วยกันมึงกับกูขาดกันเนี่ยพี่น้องคำแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นเวลาผ่านไป 2-3 วันเอ้ามาอยู่ด้วยกันอีกแล้วไปได้เดือน2เดือนทะเลาะอีกแล้วก็หย่าอีกแล้วเป็นแบบนี้อยู่บ่อยครั้งผมเคยถามเขาว่าแล้วก็ที่ยาที่สามีหย่าเราอะหย่ากี่ครั้งแล้วโอ้โหอาจารย์ถ้าหย่าแบบเนี้ยหลายสิบแล้วเห็นไหมหลายสิบแล้วแล้วผลของมันคืออะไรผลของมันก็คือถ้าหย่าแบบนี้หย่าแบบนี้อีเนี่ยมันคือการทำซินาเพราะมันหมดแล้วไงวันนี้มีอายะห์กุรอานอยู่อายะห์หนึ่งพูดเรื่องของการหย่านะครับเดี๋ยวผมอ่านให้พี่น้องฟังนะครับในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับซูเราะห์บะเกาะเราะห์หรือบะเกาะเราะห์อะไรก็แล้วแต่เรียกได้อัลเลาะห์กล่าวอย่างนี้นะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอัตตอลากุมัรรอตานีฟะอิมซากุนบิมะรูฟินเอาตัสรีฮุนบิอิห์ซานินวะลายะฮิลลุละกุมอันตะคูซูมิมมาอาไตตุมูฮุนนะชัยอาอิลลาอัยยะคอฟาอัลลายุกีมาฮูดูดัลลอฟะอินคิฟตุมอัลลายุกีมาฮูดูดัลลอฟะลายูนาฮะอะลัยฮิมาฟีมัตตะดัตบิฮีติลกะฮูดูดุลลอฮิ
ฟาลาตะตะดูฮาวะมัยยะตะอัดดะฮุดูดัลลอฮ์ฟาอูลาอิกะฮุมุซซอลิมูนอ่ะพี่น้องมาดูเรื่องราวนะที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์บอกอย่างนี้อัตตอลากุมัรรอตานีการหย่าการหย่าที่สามารถคืนดีได้แค่2ครั้งฉะนั้นใครก็ตามที่หย่าภรรยาตัวเอง1ครั้งไปแล้ว2ครั้งไปแล้วเขายังมีสิทธิ์ที่จะขอคืนดีเรียกว่ารอยะภาษาอาหรับเรียกว่ารอยะขอคืนดีได้บังยาเธอตอนทะเลาะอ้าวผ่านไปหนึ่งผ่านไปได้อาทิตย์เดียวกลับมาคืนดีกันอยู่มาอีก 2-3 เดือนทะเลาะอีกแล้วบังยาเธออ้าวภายใน 2-3 วันเอากลับมาคืนดีกันได้เห็นไหมจำไว้ดีนะครับอัลลอฮ์บอกว่าการหย่าภรรยาเนี่ยสามารถรอยะกลับหรือขอคืนดีได้ได้แค่2ครั้งได้แค่2ครั้งอัลลอฮ์ลงอายะห์นี้มาเพื่ออะไรรู้ไหมพี่น้องในอดีตก่อนที่นบีจะประกาศศาสนาพวกอาหรับเนี่ยเขาหย่าภรรยาเขาด่าไงนึกจะหย่าเท่าไรก็หย่าเวลาหย่าแล้วเวลาหย่าไปนึกอยากจะคืนดีก็คืนดีหย่าภรรยาบางคนหย่าเป็นพันบางคนหย่าเป็นร้อยเวลาใกล้จะหมดอิดดะมาขอคืนอีกแล้วอ้าวเดี๋ยวนั้นก็หย่าอีกหย่าแล้วหย่าอีกหย่าแล้วหย่าอีกอัลลอฮ์ลงวะฮีมาเลยอัตตอลากุมัรรอตานี่การหย่าได้2ครั้งนะครับสำหรับการที่จะคืนดีได้สำหรับการที่จะคืนดีได้ถ้าหย่าครั้งที่3เมื่อไรไม่สามารถขอคืนดีได้แล้วฉะนั้นจำให้ดีนะครับการหย่าที่สามารถคืนดีได้ได้แค่2ครั้งแต่ถ้าหย่าครั้งที่3เมื่อไรไม่มีสิทธิ์แล้วไม่มีสิทธิ์นั้นให้ลูกๆได้รู้นะเพราะเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้พี่น้องหย่ากันอัลลอฮ์ผมเห็นแล้วเวลาสอบไปสอบมาอาจารย์จะทำยังไงล่ะเนี่ยไอ้บางเขาหย่าฉันนะครับบางคนหย่าขนาดไหนหย่าภรรยาอยู่ในสมองอย่างเดียวเวลาทะเลาะกับภรรยาเอ้าเอ้าทะเลาะกับภรรยากูหย่ามึง3ตลาดเนี่ยพี่น้องนี่บางทีพูดแบบนี้มีไหมมีใครน่ะสอนให้จำแบบนั้นหย่าที่จะหย่า3แล้วมันได้อะไรอ่ะนะครับฉะนั้นการหย่าจำให้ดีนะพี่น้องถ้าใครไม่เข้าใจพิมพ์มาอธิบายทีหลังการหย่าที่เราจะสามารถคืนดีกับภรรยาได้หย่าได้2ครั้งเวลาจะหย่าภรรยาสมมุติคนเราอ่ะโมโหก็แล้วแต่นะครับโมโหหย่าแบบนี้วิธีการบังหย่าเธอ1ตลากหรือไม่พูดเลยบังยาเธอแค่นี้เขานับหนึ่งเวลาเกิดเรื่องราวมันหายทะเลาะอะไรแล้วยังกลับมาคืนดีได้ยังกลับมาคืนดีได้อ่ะเวลาอยู่มาปี2ปีทะเลาะกันอีกแล้วบังยาเธอพูดแบบนี้อ่ะได้ไป3วันอารมณ์โมโหหายบังขอคืนดีได้ไหมได้ยังมีสิทธิ์ยังมีสิทธิ์อย่าพูดอย่างเดียวว่าบังยาเธอ3ตลักอย่าพูดแบบนั้นอย่าพูดแบบนั้นถ้าพูดแบบนั้นเมื่อไรจบเฮเลยอย่าพูดแบบนั้นเพราะแสดงว่าเรากำลังที่อยากจะขาดกับภรรยาเอาแค่อันเดียวพอเผื่อจะกลับมาคืนดีได้ฉะนั้นให้รู้นะครับอายะห์ที่พูดเรื่องการตลักที่พูดเรื่องการหย่าเนี่ยในสมัยก่อนเขาหย่าแบบนี้แหละทำไมอ่ะผู้ชายเป็นคนที่ไม่ดีผู้ชายไม่ดีเขาจะหย่ายังไงพอลาหย่าภรรยาก็เวลาจะใกล้หมดอิดดาใช่ไหมสมมติอิดดา3เดือนข้าหย่าเองเวลาอิดดา3เดือนเวลาใกล้จะหมดปุ๊บมาขอคืนดีเนี่ยทำแบบนี้
แต่ไม่อยู่กันนานหรอกนะมาขอคืนดีนี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคอดีตฉะนั้นใครที่เป็นภรรยาลองนึกสิครับสามีเคยหย่าเราแบบไหนหรือเปล่าเพราะมันจะมีผลเรื่องของถ้าหากว่าการหย่ามันครบแล้วหลังจากนั้นถ้ามาอยู่ด้วยกันมันจะกลายเป็นซินาแล้วมันก็จะซินาตลอดไปฉะนั้นตรงนี้ผมอยากให้บรรดาผู้ชายเนี่ยพี่น้องแชร์ให้เขาได้เห็นว่าเรื่องการหย่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆพอพูดออกไปแล้วมันเป็นจริงมันเป็นจริงนะครับถ้าเราหย่าภรรยาไปสองละถามใจตัวเองอยากจะกลับมาคืนดีไหมหรือไม่ต้องการจะคืนดีอัลลอฮ์ก็บอกว่าฟาอิมซาคุนบีมะรูเฟนถ้าต้องการจะคืนดีล่ะก็มาขอคืนดีบอกว่าต่อไปนี้ไม่เอาแล้วบางพลาดไปแล้วบางจะไม่พูดอีกแล้วบางไม่พูดอีกแล้วที่รักจ๋าบางไม่พูดอีกแล้วนะครับบอกกับภรรยาก็มาขอคืนดีก็อยู่ต่อได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ต้องการจะอยู่กับนางแล้วเอาตัสรีฮุนบีอซานก็ปล่อยนางไปปล่อยนางไปให้ไปได้คู่ครองคนอื่นให้นางไปตั้งต้นชีวิตใหม่ไม่ใช่กักขังนางไว้ไม่ใช่กักนางผู้ชายบางคนเนี่ยมีในอายะห์กุรอานนะครับเนี่ยอายะห์ต่อไปจากเนี้ยผู้ชายบางคนเนี่ยขอหย่าไอ้นั่นผู้หญิงไปขอหย่าไม่ยอมกูไม่อยากให้กูไม่อยากให้พี่น้องรู้ไม่บาปนะผู้หญิงขอหย่าผู้หญิงไม่ต้องการจะอยู่ไม่ต้องไปถามไม่ต้องไปสอบถามเหตุผลนางมึงเลิกกับกูทำไมมึงยังไงไม่ต้องถ้านางขอเลิกก็จงหย่าให้นางมันจะมีในอายะห์ต่อไปเพราะผู้ชายหลายคนผู้หญิงเขาก็ตัวเองไม่เป็นคนดีอ่ะเวลาเขามาขอหย่าไม่อยากจะอยู่ละบังหย่าให้หน่อยสิมาไม่ยอมไม่ยอมหย่ากูไม่หย่ามึงหรอกมึงไม่อยู่กับกูกูก็ไม่ให้มึงแต่งกับใครผู้ชายแบบนี้อัลลอฮ์ถือว่าเป็นคนบาปถือว่าเป็นคนบาปนะครับฉะนั้นเวลาหย่าสองถ้าจะคืนดีไปขอคืนดีภายในระยะเวลาอิดดะอย่าให้เกิน3เฮจหรือ3เกี้ยงหรือเอาง่ายๆอย่าให้เกิน3เดือนเดือนครึ่งเดือนเนี่ยไปขอคืนดีได้ละยังมีสิทธิ์วะลายะฮิลลุลกุมและไม่อนุญาตให้กับพวกเจ้าคือคนผู้ชายอันตะคูซูมิมมาอาไตตุมูฮุนนะชัยอาไม่อนุญาตให้กับบรรดาคนที่เคยเป็นสามีเนี่ยไม่หาล้านเรื่องใดจะไปขอสินสอดหรือที่เราเรียกมาฮัดเป็นภาษาอาหรับสื่อง่ายๆประวัติสินสอดกันแล้วกันเราเข้าใจกันนะเอาเป็นภาษาแค่เข้าใจแต่เวลาจะเรียกให้ถูกเรียกมาฮัดเลยทับศัพท์เวลาต้องการเนี่ยเราเนี่ยแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งเราต้องการจะแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งเวลาเราแต่งงานไปแล้วอยู่กินไปแล้วนอนกับเขาไปแล้วนะครับเวลาเลิกกันเราเลิกสมมุติเราเลิกไม่ใช่ผู้หญิงฝากขอเลิกนะข้อที่หนึ่งก่อนผู้ชายขอเลิกไปกูไม่อยู่กับมึงละจะมาเอามาฮัดคืนได้ไหมไม่ได้จะมาเอามาฮัดคืนไม่ได้อิลลาอัยยะคอฟาอัลลาอยู่กีมาหูดูดัลลอฮ์เว้นแต่ว่าทั้งสองกลัวว่าจะไม่สามารถอยู่บนกติกาที่อัลลอฮ์วางไว้ยังไงอ่ะคนเนี่ยเวลาเป็นสามีภรรยากันแล้วใช่ไหมพี่น้องมันต้องรักกันให้เกียรติกันดูแลซึ่งกันและกันผู้ชายมีหน้าที่อะไรทำหน้าที่ของตัวเองภรรยามีหน้าที่ทำอะไรทำหน้าที่อะไรทำของตัวเองให้ถูกต้องนะครับแต่ถ้าวันใดหมดรักกันวันใดมันหมดรักแล้วอยู่ไม่ได้แล้วจะด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันหมดรักแล้วมันหมดรักแล้วอัลลอฮ์บอกไงฟาอิงคิฟตุมอัลลาอยู่กีมาฮูดูดัลลอ
ฟาลายูนาฮาอะไลฮิมาฟีมักตาดัตบีฮีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมันก็เหมือนกับคนเราว่าเราอยู่นานๆน่ะสามีไม่ดีหรือภรรยาไม่ดีก็แล้วแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นภรรยาต้องการจะขอยาจากสามีอันนี้เขาเรียกซื้อยาแล้วซื้อยาเวลาซื้อยาเนี่ยเราก็เอามาฮัตที่ฝ่ายชายมาให้ฝ่ายชายเคยให้เท่าไหร่ให้125ก็คืน125บังยาให้ฉันเถอะฉันไม่อยากอยู่กับบังแล้วบังทำตัวไม่ดีบังยาฉันไปเถอะฉันอยู่ไม่ไหวฉันเสียใจหัวใจของฉันมันสลายไปแล้วหัวใจฉันรับไม่ได้บังยาฉันเถอะบังก็บอกว่าไงยาก็ได้ยาก็ได้แต่ขอมาฮัตด้วยนี่เขาเรียกซื้อยาผู้หญิงก็เอามาฮัตไปคืนฉะนั้นใครก็ตามที่แต่งงานตอนนี้ก็125บาทสวยเลยสวยนี่ไงผมถึงบอกแล้วอย่าริที่จะแต่งงานไอ้ตอนนิก้าน่ะประยุกต์กันยังไงอ่ะซุนนะห์นบีนิก้า125บาทแล้วเวลาเลิกกันจะเอากลับยังไง125ได้ก๋วยเตี๋ยว2ถ้วยก็หมดละก๋วยเตี๋ยวแถวออนนุชมีอยู่ร้านนึง2ถ้วยหมดละไอ้125เนี่ยเห็นมั้ยพี่น้องเพราะแต่ง125ฉะนั้นผู้หญิงต้องการจะไถ่ตัวนางนางก็ไปหาสามีเลยบังฉันต้องการจะเลิกกับบังแล้วฉันเอามาฮัตที่บังเคยให้ฉัน125บังเอากลับไปเลยเวลาให้อย่างนี้แล้วผู้ชายจำเป็นเลยนะครับจำเป็นต้องอย่าให้นางไปกูไม่อยากหรอกมึงไปอยู่กับกูมึงอย่าหวังเลยมึงจะไปมีความสุขกับใครๆกูไม่สนกูให้มึงไปมึงทำที่หน้าเถอะผู้ชายแบบนี้ไม่ใช่มุสลิมที่สมบูรณ์ผู้ชายแบบนี้ไม่ดีนะครับเป็นสุภาพบุรุษหน่อยผู้หญิงเขาไม่ต้องการจะอยู่กับเราแล้วเขาหมดรักเราแล้วก็เราทำตัวไม่ดีไงเราทำตัวไม่ดีเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปตั้งต้นชีวิตใหม่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปเจอกับคนดีๆคนใหม่อัลลอฮ์บอกไว้แล้วปล่อยนางไปเอาตัสรีฮุนบิยะซานปล่อยนางไปให้นางไปเจอสิ่งดีๆกับคนที่นางปรารถนาเพียงแต่เราจะได้อะไรคืนกลับมาได้มหัศที่เราเคยให้ไปเราเคยแต่งทอง10บาทเงินแสนหนึ่งผู้หญิงก็ต้องเอาเงิน1แสนทอง10บาทมาให้ผู้ชายแล้วผู้ชายก็อย่าให้กับนางเขาเรียกว่าการซื้อยามีในอัลกุรอานซูเราะห์บะเกาะเราะห์นั่นแหละครับอายะห์ถัดๆไปนะครับอันนี้ศาสนาเนี่ยไม่ใช่ว่าผู้หญิงเวลาแต่งงานแล้ว เลิกไม่ได้เลยไม่มีสิทธิ์เลิกกับผู้ชายเลยสามีจะไม่ทำงานเลี้ยงก็เลิกไม่ได้สามีติดยาน้ำท่อมเลิกก็ไม่ได้เฮ้ยเกิดมาอะไรขนาดนั้นอัลลอฮ์ให้ทางออกกับผู้หญิงอัลลอฮ์ให้ทางออกกับผู้หญิงฉะนั้นจำไว้เลยนะครับผู้หญิงคนใดก็แล้วแต่อยู่กับอันนี้ไม่ได้ยั่วให้เลิกนะจงรักกันแต่งงานดูแลซึ่งกันและกันทำนะครับทำให้ดีอยู่กันให้ดีที่สุดจนกว่าว่ามันไปด้วยกันไม่ได้แล้วฉะนั้นอิสลามมีทางออกไม่ต้องไปหาโต๊ะก็ดีหรอกแค่เอามาฮัตที่เขาเคยให้บังฉันซื้อยาฉันต้องการเป็นอิสระแล้วฉันอยู่กับบังช้ำใจมาเยอะแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วอะไรก็ไม่ให้ทำงานฉันก็ออกเลี้ยงลูกฉันก็ดูบังไม่ทำอะไรเลยเอ้ยนี่เดี๋ยวมึงโดนกันกูมึงนี่อย่างเงี้ยมีไหมนี่อย่างเงี้ยอันตรายแล้วผู้ชายต้องอย่าให้ด้วยถ้าไม่ยานะครับจำไว้เลยบาปแล้วการที่ผู้หญิงซื้อยาซื้อเท่าไหนจะซื้อยาเท่าใดก็เท่ามาฮัตที่เขาให้มาให้จ่ายแค่นั้นแหละเรื่องราวมันเคยเกิดขึ้นในสมัยนบีมีผู้หญิงคนหนึ่งไปหานบีแล้วก็พูดถึงตัวสามีนางท่านนบีสามีฉันน่ะนะไม่มีข้อตำหนิใดเลยดีทั้งหมดเลย
แต่ฉันนี่สิก็ง่ายๆก็คือฉันเป็นคนดีไม่พอยังดีไม่พอก็คือโอ้โหหน้าที่ภรรยามันมีกี่อย่างล่ะที่ต้องทําผู้หญิงคนนี้บอกมันหนักเกินมันไม่ไหวหลายๆเรื่องเขารับไม่ได้เขาคงจะเป็นภรรยาที่ดีของของสามีเป็นไปไม่ได้นางก็ไปหานบีเวลาไปหานบีบอกท่านนบีครับท่านนบีข้าเนี่ยมันเป็นอย่างงี้อยากให้นบีจัดการเรื่องยาให้ฉันหน่อยนบีก็ถามผู้หญิงคนนี้ว่าเธอจะคืนสวนได้ไหมผู้ชายคนนี้เนี่ยสามีเนี่ยเคยให้มหัจญ์เป็นสวนเป็นเลือกสวนได้นาถามผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้บอกว่าไงเอาไปเลยฉันคืนให้หมดเลยฉันไม่เอาเลยฉันคืนให้หมดเลยฉันไม่เอาเลยนบีก็เรียกผู้ชายนั้นมาสอบนบีก็บอกว่าเจ้าจงเอาสินสอดก็คือมหัจญ์เนี่ยของเจ้ากลับคืนไปคือสวนแล้วอย่านางฟาตอลลิกฮะจงอย่านางเห็นไหมนี่วิธีการตัดสินของนบีนบีเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้โหผู้หญิงคนใดแต่งงานแล้วต้องเป็นทาสผู้หญิงคือราชินีของบ้านผู้หญิงคือราชินีของบ้านให้รู้ไว้เลยผู้หญิงผู้ชายไม่มีใครหรอกครับที่จะสมบูรณ์แบบแต่เราต้องให้อภัยกันให้มากที่สุดจนกระทั่งว่ามันสุดเมื่อมันสุดแล้วอะไรตัสรีฮุนบิยาซานเลิกกันเถอะเลิกกันด้วยดีอย่าเป็นศัตรูกันอ่ะในเมื่อเธอต้องการจะจากไปบังก็คงเป็นคนดีไม่พอนะบังคงเป็นคนดีของเธอไม่ได้หรอกนะเธอต้องการแบบนั้นแบบนั้นบังคงหาให้ไม่ได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเธอคืนมาฮัตที่บังเคยให้เอามาคืนแล้วบังจะอย่าให้เลยนี่เนี่ยแบบฉบับของท่านนบีที่นบีสอนไว้แล้วนบีทำไว้นะครับไม่ใช่ว่าไปกักขังนางกุมัยยะจนกระทั่งโต๊ะจนกระทั่งผู้หญิงต้องไปหาโต๊ะกอดีแล้วโต๊ะกอดีก็ไปหาโต๊ะอิหมัมก็ไม่กล้ายาถ้ายาแล้วมึงไอ้ผู้ชายน่ะมันจับยากูเตะโต๊ะอิหมัมทำไงอ่ะอิหมัมที่ไหนจะกล้ายาให้นี่แหละจึงเป็นเหตุว่าอิหมัมไม่กล้ายาหรือฟาซักสามีภรรยาคู่หนึ่งเพราะมันร้ายสามีโหดมามาเตะโต๊ะอิหมัมทำไงอ่ะนี่แหละจึงเป็นเรื่องใหญ่นะครับฉะนั้นตรงนี้ให้เรารู้เลยนะครับว่าผู้หญิงมีสิทธิ์ขอยาสามีโดยการเอามาฮัจญ์ที่เขาได้ให้มาเอาไปคืนเขาเรียกว่าคุลวะหรือซื้อยาเนี่ยที่ศาสนาบอกไว้นะครับเพราะทำไมอ่ะคนเราอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วอ่ะมันก็ต้องจากกันจะอยู่ทำไมล่ะอยู่รอวันทะเลาะ3วันดี4วันทะเลาะ3วันดี4วันทะเลาะอยู่แบบนี้เนี่ยลูกเสียใจไหมล่ะลูกเสียใจไหมและชีวิตของเราก็มาอยู่ในวงทรมานกันอยู่งี้แหละฉะนั้นผมจึงบอกว่าฝ่ายชายถ้าเขาผู้หญิงมาขอเลิกปล่อยเขาไปนะและเขาจะไปอะไรกับเรื่องของเขาเพราะเขาบางทีไปเจอแล้วผู้ชายที่ใช่เขาไปเจอไงเขาไปเจอคนที่ใช่สำหรับเขาเรามันโอ้โหเดี๋ยวตบเดี๋ยวตีเงินก็ไม่ได้ให้นะครับเป็นที่ระบายของเจ้าสามีอย่างนี้ไม่ไหวนะครับให้รู้เลยนะครับนบีให้เกียรติภรรยาถ้าภรรยาดีเดี๋ยววันนี้เนี่ยท้ายเรื่องนี้จะเล่าประวัตินบีต่อนะครับแต่จะเป็นเรื่องของท่านหญิงคอดียะนะครับฉะนั้นตรงนี้ให้เรารู้ว่าการหย่าเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตอย่าอยู่กันแล้วแอบมีชู้อย่าอยู่กันแล้วแอบมีชู้มันบาปถ้าหมดรักสามีเดินตามสูตรนบีเลยถ้าหมดรักสามีเดินตามสูตรนบีนั่นก็คือไปบอกเขาเลยบังหย่าฉันเถอะไม่ใช่ว่าอยู่กับสามีแต่รับหลังฮัลโหลโตอิหมัมเลยครับเนี่ยคิดถึงโตอิหมัมจังเลยเอ้าแล้วก็แฟนไม่อยู่ออกไปทำงานออกไปทำงานไอ้โง่มันออกไปทำงานแอบคุยแอบแชทไลน์แอบอะไรและสายรหัสอย่าเป็นแบบนั้นนะครับ
พี่น้องจำไว้เลยนะครับคนที่เข้ามาดูผมเชื่อว่าไม่มีใครทำอย่างนั้นสุภาพสตรีที่เป็นแฟนคลับ DM ผมคิดว่าไม่เป็นแบบนั้นแต่อยากให้แชร์ลูกๆเราหลานๆเราคนเราเนี่ยเขาเป็นคนทำงานบางวันเนี่ยเขาแต่งงานแล้วแต่เขาไปเจอผู้ชายอีกคนนึงเขาเรียกกิ๊กเดี๋ยวมีคำว่ากิ๊กไหมไปเจอแต่ว่าไม่เป็นมีอะไรกันหรอกแต่ก็ไปกันหนุงกันหนิงกันหนุงกันหนิงกันคุยไปคุยมามีการให้ท้องหยอดกันเขาเรียกอะไรให้คำหวานกันอย่างเงี้ยมันไม่ดีถ้าหมดรักเมื่อไหร่พี่น้องตัสรีฮุนบิยะซานเลิกกันเถอะแล้วเลิกด้วยดีแล้ววิธีการเลิกสอนแล้วให้บอกบังอย่าเธอบังอย่าเธอก็ไปถ้าผู้หญิงเขาไปเจอคนดีอะไรแล้วก็ให้เขาไปใช้ชีวิตดีๆเราก็ตั้งต้นชีวิตใหม่เราจะได้ตั้งต้นชีวิตใหม่กับคนที่รักเราคนที่พร้อมจะอยู่กับเรานี่คือความสุขบนดุนยาไม่ใช่อมทุกข์ยันวันตายแล้วใครจะตายก่อนใครล่ะผู้หญิงก็เครียดทำงานมันทุกวันผู้ชายไม่ทำอะไรเนี่ยมันไม่ได้มันเป็นเรื่องที่บาปอิสลามถึงให้ทางออกกับสุภาพสตรีโดยการซื้อยาภาษาอาหรับเรียกคูลัวการซื้อยาเท่าไรมหัดเขาเคยให้เท่าไรก็จ่ายคืนกลับไปเท่านั้นแค่นั้นเองมันจบแล้วแล้ววิธียายาทีเดียว3ครั้งนะครับยา3ครั้งยาครั้งเดียวพอเพราะวันหนึ่งเรายังมีโอกาสกลับมาคืนดีกันได้มีสามีภรรยาคู่หนึ่งหย่ากันพี่น้องรู้ไหม10 ปีหย่าจากกันไม่ได้เจอกันเลยวันหนึ่งมาจะเอกันถ้าจำไม่ผิดนะอินชาอัลลอฮ์น่าจะที่งานนิกะห์ขายงานแต่งอะไรแหละไปเจอก็ไปทักกันสามีภรรยาเลิกกันไปแล้ว10 ปีก็ไปถามผู้หญิงเป็นยังไงบ้างล่ะตอนนี้สบายดีไหมโอ้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์สบายดีแล้วก็แต่งงานใหม่ยังผู้หญิงบอกอ๋อตั้งแต่เลิกมาก็ไม่ได้คบใครเลยไม่ได้แต่งกับใครเลยยังอยู่โสดอยู่อัลลอฮ์พี่น้องคนเนี่ยเวลามันจะเป็นเนื้อคู่กันน่ะเพราะความห่างไงการเลิกกันเพียงหนึ่งครั้งเนี่ยบางทีมันทำให้เรารู้ว่าเราต้องการอะไรเราขาดเขาได้ไหม10 ปีมาเจอกันคนจะเป็นเนื้อคู่นะใครเนี่ยถ้าผู้ชายมีกิ๊กแต่ไม่ยอมยาล่ะคะอ้าวเดี๋ยวอธิบายให้สุดีอินทาเดี๋ยวตอบให้ฉะนั้นตรงนี้ให้รู้ก่อนนะครับว่าเวลาเขามาเจอกันเขาถามไอ้ความห่างกัน10ปีพี่น้องไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันเลยผู้ชายก็ถามว่าถ้าผมจะกลับมาขอคืนดีกับคุณและนิก้าใหม่คุณพร้อมจะแต่งงานกับฉันได้ไหมผู้หญิงบอกได้จ้ะเห็นไหมเนี่ยคู่กันแล้วเลิกกันแล้วหายไป10 ปีวันหนึ่งอ่ะกลับมาอยู่ด้วยกันคราวนี้ต่างคนก็ต่างหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กันได้รู้แล้วไงไอการที่จากกันไปอ่ะได้เห็นความดีของสามีไอสามีก็เคยเห็นความดีของภรรยาก็นอนนึกอ๋อเคยนะไอ้เขาทำไม่ดีไอ้ที่ดีเขาก็มีเห็นไหมนบีให้โอกาสโดยการหย่า1ครั้งหรือหย่าแค่2ครั้งอย่าหย่าถึง3ครั้งเพราะถ้า3ครั้งวาญิบต้องไปแต่งงานใหม่จะไปแต่งกับใครแต่งกับบังหมัดบังเฮมแล้วมันไม่เลิกทำไงอ่ะจะกลับมาอีกก็ไม่ได้อีกแล้วนะครับฉะนั้นตรงนี้ผมให้เป็นข้อคิดนะคนเรามีสิทธิ์หย่าได้1ครั้งคืนดีได้หย่าครั้งที่2คืนดีได้แต่ถ้าหย่าครั้งที่3เมื่อไหร่ไม่มีสิทธิ์คืนดีเลยผู้หญิงคนนั้นต้องไปแต่งงานไปมีผัวไปมีอะไรจนกว่าผัวเขาจะเลิกแล้วก็กลับมาแล้วถึงจะแต่งได้ไม่ใช่ไปวางแผนนะไม่ใช่ไปวางแผนเนี่ยเธอไปแต่งกับคนนั้นดีแล้วเดี๋ยวแต่งพรุ่งนี้เลิกเลยนะอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้เรียกทำซินาอีกนะครับนั่นให้พวกเราได้รู้ว่านี่คือทางออกสำหรับผู้หญิงมีแล้วสำหรับเจอผู้ชายที่เป็นสามีไม่ดีมีทางออกนะครับมีทางออกแล้วฉะนั้นคนที่เป็นโต๊ะกอดีเป็นโต๊ะอิหม่ามก็ต้องจัดแจงด้วยนะครับแล้วก็พูดให้เจ้าบ่าวคนที่แบบเหนี่ยวรั้งผู้หญิงไว้กูไม่หย่าหรอกกูรู้มึงมีแฟนมึงมีกิ๊กกูไม่หย่าให้มึง
อย่างนี้ไม่ได้เพราะเขาต้องการจะไปต้องปล่อยเขาไปเป็นผู้ชายต้องใจกว้างเขาไม่อยากอยู่กับเราเป็นหน่วงเดียวไม่ได้เพราะในกุรอานบอกเลยห้ามหน่วงเขาไว้ก็ในอดีตน่ะในอดีตในสมัยยาฮิลียะในยุคนบีผู้ชายเขาทำแบบนี้แหละเวลาจะหมดกูไม่อยากให้มาขอคืนดีแล้วก็อย่าเป็นร้อยๆเป็นพันๆอิสลามก็เลยมายกเลิกเรื่องตรงนี้นะครับนี่คือเรื่องของการอย่าคิดว่าพี่น้องคงเข้าใจนะใครไม่เข้าใจพิมพ์มาเลยอาจารย์ยังไม่เข้าใจนะครับยังไม่เข้าใจผู้ชายทุกคนถ้าคิดจะอย่าภรรยาให้อย่าแบบนี้บังอย่าเธอหนึ่งตลากอย่าแบบนี้อย่าไปกดจมเขี้ยวเลยกูอย่ามึงสามตลากหมาละมึงงานนี้หมามาอัลลอฮ์โต๊ะอิหม่ามไปหาโต๊ะอิหม่ามเอ็งอย่าเท่าไหร่นะอย่าสามโต๊ะอิหม่ามตอนนั้นโมโหจัดการเต็มเหนียวเลยวิไลมูฮัมหมัดโอ้โหวิไลแม่ค้าขายไก่อันดับหนึ่งในฉะเชิงเซาจัดเต็มเหนียวเลยโต๊ะอิหม่ามก็จัดให้อย่าสามตกสามนี่อิหม่ามเขาจัดให้แบบนั้นนะครับนั้นก็อยากจะฝากทุกคนนะครับว่าอยู่ด้วยกันยื่นสิ่งดีๆให้กันข้อบกพร่องของผู้ชายเราพอจะรับได้ไหมเราพอจะรับได้ไหมถ้าเราถ้าผู้ชายผิดอะไรหน่อยก็เอาเป็นเรื่องเป็นราวเลยเรื่องนิดนิดหน่อยหน่อยก็เอาเป็นเรื่องเราไปแต่งใหม่ก็มีปัญหาผู้ชายก็เหมือนกันภรรยาดูแลลูกดีสอนลูกดีแต่กับข้าวไม่อร่อยมันก็จ้องจะเอาเรื่องกับข้าวนี่แหละเอ้อไอ้อะไม่ทำกับข้าวเลยไงก็เขาโตมาเขาทำไม่เป็นเมื่อเขาทำไม่เป็นดูอันดีเขาดูอันดีเขาโอ้ภรรยาเราก็ยังมีสิ่งดีก็ทำละอภัยให้กันมันมีความสุขพี่น้องอย่างน้อยก็ลูกๆ ก็ยังเห็นป๋ามะไม่ทะเลาะกันเนี่ยทำได้ไหมทำได้ไหมนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างคู่สามีภรรยาแต่ถ้ามันถึงที่สุดอย่าให้เขาไปเจอคนดีเราก็ได้ไปตั้งครอบครัวใหม่เราเป็นผู้ชายใช่ไหมอ้าวในเมื่อเขาหมดรักเราก็ไปแต่งงานใหม่กับตั้งครอบครัวของเราอ้าวผู้หญิงก็ไปหาคู่ใหม่ให้เขามีความสุขของเขาไม่ใช่ทนทุกข์ยันวันตายจะทำยังไงอ่ะนี่ที่กรณีมันเกิดขึ้นมีหลายคู่แล้วไปขอหย่าที่โต๊ะกอดีโต๊ะกอดีไม่จัดแจงให้ไปหาโต๊ะอิหม่ามโต๊ะอิหม่ามก็ไม่จัดแจงให้ผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรผมคิดอย่างเดียวน่าจะกลัวถูกเตะกลัวจะถูกเตะอ๋อก็นี่แหละเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับนั้นศาสนาอิสลามบอกแล้วนะครับในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่229นะครับอย่าละเมิดสิทธิอัลลอฮ์วางไว้อยู่กันอยู่ด้วยดีผมอะนะเวลาทุกคนนะมีผมเองก็มีปัญหาครอบครัวแต่เรามองอย่างไรมองเพื่อที่อภัยไหมมองเพื่อที่จะให้อภัยไหมถ้ามองที่จะให้อภัยก็อยู่กันต่อไปแต่ถ้ามองเพื่อจะไม่ให้อภัยมันก็จะจับผิดกันตลอดแหละนะครับอ่ะตอบคำถามของผู้หญิงเมื่อกี้สุดีอะไรเมื่อกี้นะครับว่าผู้ชายมีกิ๊กล่ะคะจำไว้เลยนะครับผู้ชายคนไหนก็แล้วแต่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมผู้ชายคนไหนก็แล้วแต่ที่ไปมีแฟนไปมีกิ๊กไปมีอะไรถ้ายังไม่นิกะนะบาปถ้ายังไม่นิกะบาปไปเที่ยวเด็กกันกระหนุงกระหนิงจีบกันเหมือนเป็นคู่รักกันบาปแต่ผู้ชายเนี่ยได้สิทธิ์อยู่อย่างหนึ่งคืออัลลอฮ์อนุญาตให้ผู้ชายแต่งงานได้4คนแต่คนเวลาไปฟังแค่นี้โอ้ยอาจารย์ทำไมผู้ชายแต่งงานได้4คนน่ะอัลลอฮ์แล้วฉันล่ะยังไงผู้หญิงอาจจะอ้างอัลลอฮ์บอกอย่างเงี้ยแต่มีเงื่อนไขว่าให้ความยุติธรรมได้ไหมถ้าให้ความยุติธรรมไม่ได้วาฮิดะมีได้แค่คนเดียว
มีได้คนเดียวนะผู้ชายเนี่ยไม่ใช่โอ้โหนึกอยากจะมีก็มีผู้หญิงต้องไปทำมาหากินเลี้ยงตัวเองและยิ่งผู้หญิงอายุเยอะแล้วไอ้นี่ผู้ชายไปเห็นผู้หญิงอายุน้อยๆโอ้โหกะลิ้มกะเลียกะลิ้มกะเลียและที่คนอยู่ที่บ้านล่ะแม่ปล่อยแห้งยังก็ปลาสลิดตาแห้งไม่มีชีวิตชีวาอะไรเลยอยู่อย่างเนี้ยผู้ชายแบบนี้บาปเพราะอะไรเขามีหน้าที่ต้องดูแลภรรยาดูแลครอบครัวหาเงินให้ภรรยาส่วนคุณจะแต่งงานใหม่ศาสนาอนุญาตไหมอนุญาตแต่ให้ความยุติธรรมได้ไหมถ้าให้ความยุติธรรมได้ไม่มีปัญหาทำอย่างนบีได้ไหมล่ะจะมีสองอ่ะจะมีสามจะมีสี่อ่ะทำได้ไหมนบีแบ่งเวรเลยคืนนี้บ้านนี้วันนี้วันนี้วันนี้คนนี้ทำได้ไหมล่ะไม่ใช่ไปอยู่อีกบ้านหนึ่งเดือนหนึ่งกลับมาหาเบอร์หนึ่งคนแรกสองวันอย่างเงี้ยใช่ไม่ได้เนี่ยบาปยันตายสามีแบบนี้บาปยันตายฉะนั้นให้รู้นะครับสงสารผู้หญิงนะครับใครก็ตามที่ดูแลไม่ได้อย่าริที่จะมีสองอย่าริที่จะมีสามอย่าริที่จะมีสี่ถ้าให้ความสมบูรณ์การกินอยู่ลูกเมียไม่ได้อดอยากแล้วเนี่ยเราทำไม่ได้อย่าริแล้วก็อย่าริถ้าหากให้ความเสมอภาคไม่ได้เรื่องวันเรื่องเวรถ้าให้ไม่ได้อย่าริเพราะมันจะเป็นบาปติดตัวยันวันตายนะครับอัลลอฮ์ก็ให้ทางออกกับผู้หญิงแล้วไงผมถึงบอกว่าเราอัลลอฮ์ให้กติกามาไงล่ะฮูดูดัลลอฮ์เนี่ยขอบเขตกติกาที่อัลลอฮ์วางไว้อ้าวเราไม่ได้มีเราเนี่ยจะไปมีกิ๊กไม่ได้แต่ถ้าต้องการมีกิ๊กเราก็ไปเลิกก่อนขอเลิกเพราะเราอยู่ไม่มีความสุขขอเลิกเราเยอะเลยไงซื้อยาแล้วเราก็จะแต่งกับใครก็ได้ก็ยังมีโอกาสได้แต่งอีกฉะนั้นเหตุกติกาของอัลลอฮ์วางไว้เราอย่าไปจำสิ่งที่อยู่ในฝังใจนะครับแล้วความทุกข์มันจะอยู่กับเราความทุกข์จะอยู่กับเรานั้นเราจะต้องให้ความสำคัญกับตัวเราด้วยไม่ใช่วันๆแบกแต่ทุกข์อยู่นั่นแหละอัลลอฮ์เมื่อไรพี่น้องเราไม่จำเป็นจะต้องทุกข์ขนาดนั้นนี่คือชีวิตคู่ที่ผมบอกพี่น้องแล้วว่าเรามีโอกาสนะครับอ่ะนี่เรื่องของการหย่าการใช้ชีวิตคู่นะครับแล้วก็ใครที่เป็นโต๊ะอิหมัมนะก็จำไว้ด้วยนะครับกล้าตัดสินใจกล้าฮูกมถ้าเราคิดว่าเราไม่สามารถจับใครหย่าได้ไม่สามารถที่จะเดินเรื่องศาสนาได้นะครับสามารถทำได้อย่าเป็นโต๊ะอิหมัมอย่าอยากได้ตำแหน่งแต่เวลาปัญหาเกิดกับผู้หญิงคนหนึ่งนางไม่รู้จะไปหาใครไปหาโต๊ะอิหมัมโต๊ะอิหมัมก็ไปตัดสินให้ลาออกนะครับโต๊ะอิหมัมลาออกคนคนหนึ่งเนี่ยเขาเจ็บช้ำน้ำใจกับชีวิตครอบครัวเขาจะพึ่งโต๊ะอิหมัมเพื่อเขาจะได้มีทางออกบ้างเขาจะได้ไปเจอคนดีๆบ้างอิหมัมก็ไม่จัดการให้แล้วเขาจะไปหาใครล่ะครับเขาจะไปหาใครนี่คือโอกาสที่อัลลอฮ์ให้กับผู้หญิงและผู้ชายคนไหนไม่ยอมหย่าให้จำให้ดีนะครับบาปถ้าผู้หญิงมาขอหย่าแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกเรื่องของการหย่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์เป็นข้อเตือนใจอ้าวย้อนกลับมาดูประวัตินบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องจำได้ไหมทำไมเราถึงเอาฮะดีษเอาอายะห์กุรอานเอาฮะดีษมาบอกกับพี่น้องแล้วย้อนกลับไปดูประวัติของนบีวันนั้นเล่ามาถึงว่านบีเตรียมตัวที่จะหนีออกจากไม่ใช่เตรียมตัวที่จะหนีเตรียมตัวเพื่อที่จะอพยพออกเดินทางตามคำสั่งของอัลลอฮ์นะครับออกเดินทางตามคำสั่งของอัลลอฮ์ออกเดินตามคำสั่งของอัลลอฮ์เพื่อไปยังมะดีนะห์นบีก็มีภรรยาอยู่คนหนึ่งที่อยู่ที่นครมักกะห์ภรรยาของนบีท่านนี้ชื่อว่าท่านหญิงคอดียะห์ท่านหญิงคอดียะห์เล่าไปบ้างแล้วในตอนที่แล้วท่านหญิงคอดียะห์เนี่ยนะครับนางเป็นม่ายนางเคยแต่งงานมาแล้ว
แต่เมื่อนางอายุได้40นางเห็นอะไรพฤติกรรมของท่านนบีว่าเป็นคนแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นนางจึงส่งคนไปประสานว่านางอยากแต่งงานกับท่านนบีสุดท้ายแล้วนางก็ได้แต่งงานกับท่านนบีนะครับนางแต่งงานอยู่กับท่านนบีเป็นผู้หญิงที่เสียสละถามว่าทำไมล่ะคอดียะถึงไม่ถึงยอมเสียสละก็ได้สามีดีไงที่ชื่อว่ามูฮัมหมัดได้สามีดีเนี่ยที่ชื่อว่ามูฮัมหมัดตอนนั้นนบียังไม่ได้เป็นนบีเลยยังไม่เป็นรอซูลเลยเป็นคนดีอยู่กินกับท่านนบีตลอดมานะครับอยู่กินกับท่านนบีตลอดมาวันที่นบีประกาศศาสนาเชิญชวนนางอยู่ข้างนบีตลอดนบีเจอนบีออกนอกบ้านไปเจออะไรกลับมาเห็นนบีเศร้านางจะปลอบใจนบีตลอดพูดให้กำลังใจแล้วก็ยอมเสียสละเงินทองให้เวลาให้นบีไปอยู่ที่ไหนตอนไปอยู่ที่ถ้ำฮิเราะนางจัดเตรียมอาหารการอาหารการกินอะไรให้นบีขึ้นไปแต่ถ้านบีไปนานนบีไปนานนะนางก็คิดแล้วว่าอาหารหมดแล้วนางก็จะหิ้วอาหารเนี่ยแล้วก็เดินขึ้นไปหานบีบนยอดเขานี่คือความดีนบีไม่เคยรักหญิงใดเลยมากกว่าท่านหญิงคอดียะนะครับมากกว่าท่านหญิงคอดียะตอนที่นบียังไม่ได้แต่งใครนะณตอนนั้นนบีไม่เคยรักใครเลยเท่าท่านหญิงคอดียะท่านหญิงคอดียะพี่น้องให้กำเนิดลูกกับนบีหลายคนนะครับผู้หญิง4นะครับแล้วก็ผู้ชาย2นั่นคือลูกที่ได้กำเนิดกับท่านหญิงคอดียะท่านหญิงมีอะไรไหมครับท่านครับที่โกนหนวดเหรอครับลองอาจารย์สมิธมาพอดีอาจารย์สมิธเข้ามาทักทายนิดนึงพี่น้องครับอาจารย์สมิธเดินมาพอดีเชิญเชิญเชิญเลยครับตอนนี้มีคนเข้ามาชมประมาณ82ท่านเชิญเชิญอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วันนี้ก็เตรียมการนะครับเพื่อที่จะไปฉีดวัคซีนนะก็อัลฮัมดุลิลลาห์ตอนนี้ก็อัปเดตสถานการณ์ของตัวผมนะเมื่อเช้าก็ทำการตรวจที่แยงจมูก3ครั้งแล้วนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ปลอดภัยดีนะครับน่าจะเป็นวันศุกร์นี้นะอาจารย์นะอินชาอัลเลาะห์วันศุกร์จะเข้าไปทำรายการสถานีต่อถ้าไม่เป็นอะไรอีก2วัน3วันที่เหลือพี่น้องนะยังไงก็ช่วย เป็นกำลังใจช่วยขอดุอาให้เราได้มีโอกาสนะครับกลับไปทำหน้าที่กันต่อไปอินชาอัลเลาะห์ก็ฝากดุอาของพี่น้องด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็ช่วยติดตามนิวทีเอ็มกันต่อไปด้วยนะครับยะซากัลลอฮุคอยรอนครับครับก็ขอขอบคุณอาจารย์สมิธนะครับเดินมาพอดีเรียกเข้าจอเลยนะครับมีโกนหนวดดูตรงนู้นนะตรงนู้นแหละมีอันนึงลองดูซิในกระเป๋าหรือนั่นแถวๆนั้นแหละยังใหม่พี่น้องคันจังหวะนิดนึงอาจารย์สมิธเขาจะโกนหนวดเดี๋ยวไปเจอหมอดุเรามาต่อท่านหญิงคอดียะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนางก็อยู่แล้วก็ทุ่มเทให้กับท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงคอดียะเป็นผู้หญิงคนแรกที่ศรัทธาเป็นผู้หญิงคนแรกที่ศรัทธาต่อท่านนบีนะครับเวลาศรัทธาแล้วนางยังไงไม่เคยทำให้นบีเสียใจเลยนะครับท่านหญิงคอดียะเนี่ยนะครับนางก็เสียชีวิตก่อนที่นบีจะอพยพมามาดีนะ3ปีท่านหญิงคอดียะเนี่ยเสียชีวิตในเดือนเดียวกันกับลุงของท่านนบีชื่ออบูตอลิบนะครับห่างกัน3วันท่านหญิงคอดียะก็จากท่านนบีไปเป็นผู้หญิงคนแรกที่ศรัทธาต่อท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงคอดียะเจ็บปวดตรงไหนรู้ไหม
ลูกสาวของท่านเนี่ยลูกสาวของนบีสองคนที่ชื่อไซนับกับอุมูกันโซมลูกสาวของท่านสองคนเนี่ยแต่งงานกับลูกของอบูละฮับลูกชายอบูละฮับชื่ออาตาบะกับอูไตบะสองคนนี้เนี่ยแต่งงานกับลูกสาวนบีนะครับได้แต่งงานกันทั้งคู่แต่เวลานบีประกาศศาสนาชาวกุเรชชาวอาหรับในยุคนั้นที่พวกมุชริกกุฟัรเกลียดท่านนบีก็ไปบอกว่าเอ้ยเลิกเถอะอย่าไปแต่งงานเลิกเลยเลิกเลยดูนะท่านหญิงคอดียาเนี่ยเสียใจถูกทดสอบหลายเรื่องแต่นางก็อดทนลูกสาวสองคนต้องถูกเลิกกลายเป็นม่ายเพราะการประกาศศาสนาของท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือสิ่งที่นางเจ็บปวดที่เห็นคนทำร้ายนบีเห็นคนรังเกียจนบีหลังจากนบีประกาศศาสนานอกจากนั้นนางยิ่งต้องรับความเศร้าเสียใจของลูกที่ต้องกลายเป็นม่ายต้องกลายเป็นม่ายแต่บทอดทนนั้นอัลลอฮ์ตอบแทนยังไงนะครับตอบแทนยังไงอัลลอฮ์ก็ไอ้นบีก็ได้ยกลูกสาวให้กับไซนาอุสมานนะครับสองคนเลยแต่งทีละคนคนแรกแต่งก่อนแต่งแล้วอยู่กับท่านไซนาอุสมานแล้วก็เสียชีวิตนบีก็แต่งลูกอีกคนนึงให้กับไซนาอุสมานอีกนะครับไซนาอุสมานจึงได้รับฉายาว่าซุนนูรอยนีผู้ที่ครอบครองดวงประทีปของนบีทั้งสองดวงไว้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนบีก่อนจะเดินทางภรรยาสุดที่รักของท่านชื่อท่านหญิงคอดียะเสียชีวิตก่อนนบีเดินทางไปมะดีนะห์ก่อนที่นบีเนี่ยจะได้รับวะฮีละหมาดฟัรดู5เวลายิบรีนมาสอนนบีเรื่องการอาบน้ำละหมาดสอนวิธีการละหมาดแล้วก็นำละหมาดนบีด้วยอันนี้เป็นละหมาดแค่2รอกอะอ์ไม่ใช่ละหมาดฟัรดู5เวลานะเป็นละหมาด2รอกอะอ์ญิบรีลนำละหมาดท่านนบีแล้วก็ได้แล้วท่านหญิงคอดียะก็เป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้ละหมาดเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้ละหมาดแล้วก็อาบน้ำละหมาดเป็นก็ตอนนั้นผู้กรมศาสนามันยังไม่มีอะไรเยอะสอนอย่างเดียวว่าอัลลอฮ์องค์เดียวอย่าตั้งภาคีอัลลอฮ์องค์เดียวนบีมูฮัมมัดเป็นรอซูลแต่ท่านหญิงคอดียะได้เคยละหมาดเป็นคนแรกที่ไม่นับนบีนะได้ละหมาดได้อาบน้ำละหมาดนี่คือท่านหญิงคอดียะก่อนที่นางจะเสียชีวิตแต่ท่านหญิงคอดียะเสียชีวิตก็ถูกฝังอยู่ที่กุโบมักลาฉะนั้นใครไปที่มักกะกุโบมักลานะครับกุโบมักลานะที่เดินไปทางมัสยิดยินเนี่ยท่านหญิงคอดียะถูกฝังอยู่ที่นั่นก่อนที่นบีจะอพยพ3ปีหลังจากที่ท่านหญิงคอดียะเสียชีวิตลุงของท่านนบีชื่ออบูตอเลบเสียชีวิตโอ้โหลองคิดดูสิพวกนู้นก็จัดการนบีจัดเต็มแกล้งนบีตามจะฆ่านบีอะไรสารพัดเพราะคนที่มีเกียรติในตอนนั้นท่านหญิงคอดียะก็จากไปแล้วอบูตอเลบซึ่งเป็นคนนับหน้าถือตาก็จากไปแล้วนบีไม่เหลือใครเลยนบีไม่เหลือใครที่จะมาปกป้องที่จะมาเป็นแบบอะไรอ่ะช่วยเหลือแล้วมีคนเก่งนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นให้รู้นะครับภรรยาของนบีคนแรกคือท่านหญิงกอดียะเสียชีวิตที่นครมักกะถูกฝังอยู่ที่กุโบมักลาเสียชีวิตก่อนที่นบีจะอพยพ3ปีนางแต่งงานกับท่านนบีตอนอายุ40ใช้ชีวิตการเป็นอยู่เป็นสามีภรรยากับท่านนบี24ปีตายในตอนอายุ65ท่านหญิงคอดียะตายอายุ65นะอยู่กินกับท่านนบีเนี่ย
24ปี6เดือนท่านหญิงคอดียะอยู่กินกับท่านนบี24ปี6เดือนแล้วก็จากนบีไปก็อัลลอฮ์เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์ไม่งั้นนบีก็ต้องมีห่วงนะครับก็ต้องมีห่วงที่จะต้องเอาไหนจะสอนศาสนาเดี๋ยวคนจะมาทำร้ายครอบครัวอะไรต่างๆนบีจึงเกิดมาเป็นเด็กกำพร้าคนที่อุปการะนบีก็ตายหมดแล้วเหลือนบีแหละกับซอฮาบะห์แหละคราวนี้เรื่องความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องญาติจบแล้วแม่ก็เสียพ่อก็เสียปู่ก็เสียลุงก็เสียภรรยาก็เสียนบีทำงานศาสนาอย่างเต็มที่ไม่มีห่วงอยู่ด้านหลังฉะนั้นการที่จะเป็นภรรยาถ้ามีสามีดีนะดูแลเขาให้ดีพี่น้องคนผู้ชายก็เหมือนกันถ้าเจอภรรยาที่ดีแล้วให้เกียรติเขาให้เขาอยู่ที่ดีที่สุดและเขาจะรักเราดังวันนี้นะครับไม่มีอะไรสมบูรณ์แต่ผู้หญิงคนหนึ่งมีแบบอย่างให้เราดูเราเดินตามนะครับแต่นางก็ไม่ได้อพยพไปกับท่านนบีเสียชีวิตอยู่ที่มักกะนะครับใครไปก็ไปเยี่ยมนะครับไปเยี่ยมกูโบด้วยถ้าเราไปมักกะอยู่ที่กูโบมักลาใกล้กับมัสยิดยินนะครับนี่ก็คือเหตุการณ์ของภรรยาคนหนึ่งกับท่านนบีก่อนนบีออกเดินทางสู่เมืองมาดีนะห์นะครับวันนี้ก็นานแล้วพี่น้องพักก่อนไม่ได้เปิดแอร์เหงื่อนี่ซบหน้าเลยพี่น้องก็วันนี้ขอดูอานะให้ทุกคนเอาบทเรียนเหล่านี้แชร์ให้ลูกหลานให้เขาได้รู้เขาจะได้ปฏิบัติถูกต้องว่าถ้ามีการหย่าเกิดขึ้นจะทำยังไงแล้วถ้าผู้หญิงไม่ต้องการมีคนถามร้อนไหมโอ้โหเหงื่อนี่ซกเลยพี่น้องนะครับลืมเปิดแอร์นั่งเพลินถ้าต้องการจะหย่าก็ไปซื้อหย่าและคนเป็นโต๊ะอิหมัมก็จัดการให้ด้วยนะครับผมขอดูอานะใครที่ยังไม่ได้แต่งงานขอให้เจอเนื้อคู่ดีๆผู้ชายก็เหมือนกันใครที่ยังไม่แต่งงานก็ขอให้เจอเนื้อคู่ที่ดีๆแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกันและก็จูงมือกันเราภรรยาของเราสามีเราเดินเข้าสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์พร้อมกับบรรดาลูกๆเรานะครับก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดพี่น้องที่รักผมรักทีเอ็มพี่น้องดูอาตอนสุญูดขอดูอาให้ผมปลอดภัยด้วยนะครับจากโควิดแล้วก็เรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นเรื่องอะไรที่มันร้ายๆขอให้พี่น้องช่วยกันขอดูอาให้ผมนิดนึงนะครับเอาตอนสุญูดเลยนะเวลาสุญูดซุบฮานะรับบิยาอาลาซุบฮานะรับบิยาอาลาซุบฮานะรับบิยาอาลาเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องโอ้อัลลอฮ์ขอได้ปกป้องอาจารย์ยูซุปให้พ้นจากฟิตนะขอให้ปลอดภัยให้ได้ทำงานศาสนาแบบนี้เรื่อยไปฝากด้วยนะครับจริงๆมันมีเรื่องอะไรอีกหลายอย่างที่ผมต้องเจอนะครับฝากทุกคนด้วยวันนี้ถ้าผมพูดอะไรแรงไปหรือไม่สบายใจอะไรขอมาอัฟไว้ด้วยนะครับจากลาด้วยคำว่าซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลก์